ิธีเปิดนะคะจะมีการใช้นวัตกรรมใหม่เป็นประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถือเป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่ทันสมัยที่สุดในโลกและแพงที่สุดในสหรัฐอเมริกานะคะเขาใช้งบในการก่อสร้างอ่ะ6บิลเลียนนะ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด35ประเภทนะคะจะใช้หลายสนามมากๆแต่มอสได้รวบรวมสนามที่นักกีฬาทีมชาติไทยจะได้มาลงแข่งขันในโอลิมปิกปี2028แฟนๆชาวไทยจะต้องมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์เหรียญทองโอลิมปิกที่นี่ค่ะจบไปแล้วนะคะกับโอลิมปิกที่ปารีสนะคะอยากจะบอกว่าโอ้โหภูมิใจนะคะในนักกีฬาไทยมากๆเลยนะคะก็ดีใจกับนักกีฬาไทยนะคะที่ได้รับเหรียญกลับมากันนะคะและตอนนี้นะคะมอสก็ยืนอยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและก็จะเป็นสถานที่จะจัดโอลิมปิกในครั้งต่อไปอีก4ปีข้างหน้านะคะก็คือโอลิมปิก2028นะคะแล้วก็สนามข้างหลังมอสนี่นะคะก็คือ Los Angeles Memorial Coliseum นะคะข้างหลังนี้ก็คือจะเป็นสนามกีฬาที่เขาไว้จัดพิธีเปิดงานโอลิมปิกนะคะในอีก4ปีข้างหน้าพิธีเปิดนะคะจะมีการใช้นวัตกรรมใหม่เป็นประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็คือจะจัดพิธีเปิด2สนามพร้อมกันก็คือนี่ค่ะ Los Angeles Memorial Coliseum แล้วก็สนาม SoFi Stadium ค่ะเห็นสัญลักษณ์โลโก้โอลิมปิกไหมคะเป็นสนามแรกนะคะที่อเมริกาเขาไว้จัดโอลิมปิกแล้วก็ Los Angeles Memorial Coliseum เนี่ยเขาใช้สนามนี้เนี่ยจัดโอลิมปิกถึง2ครั้งนะคะหมายความว่าที่จะจัดในอีก4ปีข้างหน้าก็คือจะเป็นครั้งที่3นะคะสนามนี้เนี่ยเป็นสนามเก่าแก่นะคะสร้างมา100ปีแล้ววันที่มอสมาเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขามีการปิดปรับปรุงนะทุกคนแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็จะมาแวะถ่ายรูปนะคะเพราะว่าที่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนี่มุมนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยนะคะเพราะว่าใครไม่รู้แอบเปิดไว้จริงๆบรรยากาศข้างในเนี่ยมอสเคยมาทำคลิปตอนนั้นมาดูแข่งรถนะคะ NASCAR เดี๋ยวเราให้ดูคลิปที่มอสเคยมากันนะว่าบรรยากาศสนามเป็นยังไงกันบ้างโอ้เสียงสุดยอดอะดังมากโอ้โหทุกคนคะตอนนั้นที่มอสมาเนี่ยสนามเสียงดังมากนะคะเพราะว่าเขาใช้เป็นสนามแข่ง NASCAR นะคะในรอบคัดเลือกค่ะคือจริงๆแล้วสนามนี้เนี่ยจะเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลนะคะของทีมเหย้า USC สามารถบรรจุคนได้ 77,500 คนค่ะสร้างมาในปี1923ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเลยเพราะว่าใช้เป็นสนามแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนถึง2ครั้งค่ะครั้งแรกในปี1931และครั้งที่2ในปี1984สนามกีฬานี้เนี่ยผ่านการปรับปรุงมาหลายครั้งมากโดยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเขามีการอัปเกรดที่นั่งห้องสวีทใหม่แล้วก็ห้องสื่อมวลชนด้วยสนามลอสแอนเจลิสเมมโมเรียลโคลิเซียมเนี่ยนะคะก็จะอยู่ใจกลางตัวเมืองลอสแอนเจลิสเลยหรือว่าดาวน์ทาวน์ LA นะคะอยู่ในสวน Exposition Park นะคะที่เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมและการศึกษาไว้มากมายยังเป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมครอบครัวและก็งานเทศกาลต่างๆค่ะข้างหลังของสนามกีฬานะคะเขากำลังสร้างมิวเซียมอยู่นะคะเห็นเขาบอกว่าจะเป็นมิวเซียมที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าเขาจะต้องสร้างเสร็จก่อนที่โอลิมปิกจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขวามือมอสอันนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะคะก็ LAกาแล็กซี่นะคะเป็นสนามกีฬาฟุตบอลดังนะคะของทีมลอสแอนเจลิสนะคะสนามลอสแอนเจลิสเมมโมเรียลโคลิเซียมเนี่ยนะคะก็จะอยู่ห่างจากสนามโซฟายสเตเดียมประมาณ13กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูเนาะว่าเขาจะสามารถเชื่อมโยง2สนามพิธีเปิดพร้อมกันออกมาเป็นยังไงภาพมุมสูงจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสนะคะจะเห็นสนามลอสแอนเจลิสเมมโมเรียลโคลิเซียมนะคะลงไปทางตอนใต้จะเห็นสนามโซฟายสเตเดียมที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยตั้งอยู่ในย่านอิงเกอร์วูดลอสแอนเจลิสห่างกันประมาณ13กิโลเมตรนะคะรูปร่างของตัวอาคารเนี่ยจะเป็นทรงโค้งมนหลังคากระจกใสขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งสนามเลยถือเป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่ทันสมัยที่สุดในโลกและแพงที่สุดในสหรัฐอเมริกานะคะใช้งบก่อสร้าง200,000 ล้านบาทค่ะ
ว่านี่ค่ะข้างหน้ามอสนะคะก็คือสนามโซฟาสเตเดียมค่ะทุกคนสนามกีฬาโซฟาเปิดใช้งานมาเมื่อปี2020ค่ะตอนนั้นมอสได้เข้าไปดูการแข่งขันมวยปั้มที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก WWE นะคะภายในเนี่ยแสงสีเสียงจัดเต็มมากวันนั้นมี Snoop Dogg เนี่ยเข้ามาร้องเพลงเปิดงานด้วยนะคะทุกคนคนเนี่ยเกือบเต็มทั้งสนามเลยนะคะสนามนี้เนี่ยเขาจุได้ 70,000 ที่นั่งค่ะแต่ว่าสามารถขยายเพิ่มขึ้นได้ถึง 100,000 ที่นั่งและเขาก็มีทั้งหมด7ชั้นนะคะทุกคนมองไปจะเห็นจอขนาดใหญ่นะคะ360องศาที่ห้อยอยู่เหนือสนามเขาบอกว่าเนี่ยเป็นจอ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับสนามกีฬาด้วยนะคะสนามนี้จริงๆแล้วเป็นสนามเหย้าของทีมอเมริกันฟุตบอลทีมลอสแอนเจลิสแรมส์แล้วก็ลอสแอนเจลิสชาร์เจอร์สนะคะมอสเคยทำคลิป Exclusive ได้เข้าไปถึงด้านในด้วยค่ะเมื่อกี้คือเป็นช่องที่ปล่อยตัวนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลเข้ามาในนี้เลยนะแล้วตอนนี้มอสเข้ามาในสนามแล้วนะคะขอจับย่าหน่อยห้อง VIP อยู่รอบๆสนามเลยนะคะมีทั้งหมดนะคะ262ห้องสูตรนะห้อง VIP ห้องนี้เขาบอกว่าสามารถจัดแบบเลี้ยงวันกงวันเกิดอะไรก็ได้นะนี่เป็นห้องสูตร VIP นะคะสำหรับเพื่อนๆมากันหลายๆคนมาปาร์ตี้ในห้องนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะมีเลาจ์ให้แบบว่าอยากยืนชมเกมจ้าถ้าเราไม่อยากนั่งแล้วก็มีเครื่องดื่มมาวางตรงนี้นะโอ้โห VIP สุดๆอ่ะ For a regular football game would be like $12,000to have a quarter, but you could get 25 people in, so each person would pay like $500. นี่ที่นั่ง VIP เลยนะคะที่สนาม SoFi Stadium นะมองเกมเป็นยังชัดมากจะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะทุกคนนั่งนิ่มสบายมากสังเกตนะคะเขาจะมีจอ LED ข้างๆด้วยนะเห็นไหมที่แวบๆเปิดรอบๆนะคะแล้วก็ระบบเสียงลำโพงอ่ะมีทั้งหมด260ลำโพงทุกคนส่วนไอ้จอ LED ไอ้ข้างบนน่ะมันเขาบอกว่ามันหนักมากๆเลยนะคะประมาณ 1,000 ตันนะทุกคนที่ห้อยมาจากบนหลังคานะคะและตรงนี้ก็จะเป็นห้องแถลงข่าวของนักกีฬาส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเสื้อผ้าห้องแต่งตัวของนักกีฬาค่ะอันนี้เป็นห้องเราเตอร์นะคะที่ควบคุมระบบทุกอย่างนะคะของโซฟาสเตเดียมนะคะที่นี่นะคือมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะบางคนอ่ะชอบถ่ายรูปอัพโซเชียลอะไรใช่ไหมที่นี่เขาบอกว่าเขาใช้ Wi-Fi แบบรุ่นล่าสุดนะคะแบบ6เป็น World Class นะคะที่ล้ำสมัยแล้วก็เจ๋งที่สุดนะคะเอามาใช้ที่สนามกีฬาแห่งนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจาก LAX สนามบินใช่ไหมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าใหญ่มากๆเลยนะ298 acre ก็คิดง่ายๆประมาณ700ไร่ก็ประมาณถ้าคิดเป็นสนามฟุตบอลให้นึกภาพออกก็140สนามฟุตบอลอ่ะ wow. ใหญ่มากๆเลยนะคะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด35ประเภทนะคะจะใช้หลายสนามมากๆแต่มอสได้รวบรวมสนามที่นักกีฬาทีมชาติไทยจะได้มาลงแข่งขันในโอลิมปิกปี2028แฟนๆชาวไทยจะต้องมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์เหรียญทองโอลิมปิกที่นี่ค่ะเริ่มสนามแรกนะคะ Convention Center ดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสค่ะเป็นสนามกีฬาสำหรับในร่มพลาดไม่ได้เราจะต้องมาดูเทควันโดมวยสากลสมัครเล่นฟันดาบเทียเตอร์ดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสต้องมาดูการแข่งขันยกน้ำหนักที่นี่ค่ะ USC Sports Center ต้องมาร่วมลุ้นแบดมินตันที่นี่ค่ะอันนี้เป็นสนามสปอร์ฟาดานะคะเป็นกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมแน่นอนค่ะเราจะต้องมาร่วมลุ้นกีฬาสเก็ตบอร์ดRiviera County Club นะคะอันนี้จะเป็นสำหรับแข่งขันกอล์ฟค่ะแฟนๆชาวไทยรวมถึงมอสด้วยนะคะจะต้องมาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นเหรียญทองของนักกีฬาทีมชาติไทยที่นี่ค่ะสำหรับหมู่บ้านนักกีฬานะคะเขาจะใช้2มหาวิทยาลัยดังนะคะก็มี University of California นะคะหรือว่า UCLA แล้วก็ University of Southern California หรือว่า USC นะคะที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและทันสมัยสำหรับนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ค่ะโดยงบประมาณจัดงานเนี่ยเขาประเมินไว้ว่าอยู่ที่ 6,900 ล้านดอลลาร์นะคะหรือราวๆ 241,500 ล้านบาทค่ะอยากจะบอกว่าไม่มีการใช้เงินของผู้เสียภาษีในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะแต่งบนี้ได้มาจากการสนับสนุนของภาคเอกชนและก็การขายตั๋วค่ะ
ตอนนี้ในเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารถเมล์นะคะเพื่อรองรับการเดินทางของผู้ที่มาเข้าร่วมค่ะ Craft accessible for people's everyday lives อันนี้เป็นแท็กซี่บินได้นะคะที่คาดว่าจะนำมาใช้บริการในลอสแอนเจลิสในช่วงโอลิมปิกปี2028ค่ะก็ไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าร่วมโอลิมปิกถือว่าเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะมาช่วยแก้ปัญหาการจราจรนะคะส่วนปัญหาสำคัญนะคะของลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็กำลังเร่งแก้ไขก็คือปัญหาคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสนะคะที่ตอนนี้มีราวๆ 70,000 กว่าคนนะคะตอนนี้หลายๆที่ในลอสแอนเจลิสนะคะก็คนไร้บ้านก็ถูกรื้อเต็นท์กันไปเยอะมากแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะคะที่เขาตั้งไว้นะคะอยู่หน้าสนาม LA Galaxy นะคะใครอยากให้มอสมาถ่ายกีฬาฟุตบอลก็คอมเมนต์มาบอกนะคะก็อ่ะกลับมาที่เรื่องของโอลิมปิกฤดูร้อนนะคะก็ถือว่าในอีก10ปีข้างหน้าก็จะเป็นครั้งที่5นะคะที่สหรัฐอเมริกาได้จัดโอลิมปิกฤดูร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามว่าโอลิมปิกที่จะเปิดวันที่14กรกฎาคมปี2028จะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่มอสนำมาเสนอทุกคนนะคะเพราะว่าอีก10ปีข้างหน้าตอนนี้ก็เป็นยุคของ AI นะคะทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะคะอาจจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ว้าวกันนะคะมอสก็จะติดตามแล้วก็อัปเดตนะคะผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube FacebookInstagram นะคะทุกช่องทางเลยยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะคะลอสแอนเจลิสหรือว่าเมืองแองเจิลนะคะเมืองนางฟ้ากำลังจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าก็เป็นหน้าเป็นตานะคะของคนทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้ในลอสแอนเจลิสถ้าเกิดว่าใครมาก็จะแบบอุ๊ยอันนั้นก็เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงคนที่อยู่ที่นี่อย่างมอสก็เปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวก็มีอะไรอย่างที่บอกเดี๋ยวมอสจะมาอัปเดตกันและ4ปีข้างหน้าเจอมอสที่โอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสแน่นอนค่ะวันนี้บ๊ายบาย